ขามีคนอื่นมาตลอดแชทแหลมโป๊ะแตกหลังเปิดตัวสาวคนใหม่เผยข้อความเก๋สุดช้ำคดีพลิกตลอด14ปีล่าสุดพบว่ามีการแชร์ข้อความจากสมาชิก Facebook รายหนึ่งซึ่งได้แคปแชทจาก LINE และข้อความระบุว่ามาดูแล้วคิดเอาทนไม่ไหวสงสารเก๋รู้เรื่องเพราะคนที่ทำงานที่ร้านที่แฟนใหม่ทำมาบอกเก๋ถึงค่อยรู้เรื่องว่าแหลมแอบไปมีอะไรกับคนอื่นคนดีที่แอบคุยกับสามีชาวบ้านทางไลน์อ่านแล้วคิดใครเจ็บเก๋หยุดปกป้องคนที่ไม่ปกป้องเก๋ได้แล้วมาเริ่มอ่านหวังว่าเมียหลวงทุกคนจะเข้าใจค่ะทั้งนี้ข้อความดังกล่าวได้ระบุว่าน้องจะจากกับเจ้าแหลมนั้นแอบแลกไลน์และคุยกันตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมทั้งนี้ยังมีข้อความแชทระหว่างเจ้าแหลมกับเก๋ซึ่งเป็นข้อความตัดพ้อหลังจากรู้ว่าเจ้าแหลมมีคนใหม่อีกด้วยตามไปส่องข้อความในแชทกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ